แข็งก่อนที่คุณจะเข้มแข็งได้คุณจะต้องมีความคาดหวังและรอคอยพระเจ้าเอาละเราจะไปดูต่อนะครับในข้อ21ท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์กระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้คุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสแม้มันจะไม่เป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณอยู่ในเวลานี้แต่พระเจ้าสามารถทำให้เป็นจริงได้แล้วจงรอคอยจงคาดหวังแล้วให้ถ้อยคำของพระเจ้าตอนนั้นเข้ามาเสริมสร้างทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นเราจะเข้าไปดูประการสุดท้ายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าจิตใจในข้อนี้หมายถึงหัวใจแล้วหัวใจในพระคัมภีร์หมายถึงวิญญาณของเราดังนั้นขั้นสุดท้ายเราจะต้องหัวใจของเรามีความกล้าหาญด้วยเรารอคอยพระเจ้าด้วยความคาดหวังเราเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อและเราจงกล้าที่จะประกาศและลงมือทำตามความเชื่อของเราเอเมนพี่น้องครับเฉลยพระธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6ได้บอกกับเรานะครับว่าก่อนที่เราจะยึดครองสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานพระสัญญาให้องค์ประกอบที่สำคัญคือเราจะต้องเข้มแข็งและกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียนี่เป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อนะครับเพราะดูเหมือนว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราจะคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งและปล่อยให้เราล้มเหลวแต่จากข้อนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้ภายนอกจะดูเหมือนกับว่าเราถูกทอดทิ้งและล้มเหลวเรามองเห็นแบบนั้นคนรอบกายเห็นแบบนั้นแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์อยู่ที่นั่นแล้วรอเราที่จะลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อดังนั้นจงเข้มแข็งและกล้าหาญหากปราศจากความกล้าหาญคุณจะไม่สามารถยึดครองตามพระสัญญาได้ในข้อที่7แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและอะไรอีกแล้วกล้าหาญเถิดเพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาได้เข้ายึดครองแผ่นดินนั้นมีพระสัญญาให้เรายึดครองมีพระสัญญาด้านความเจริญรุ่งเรืองให้เราไปยึดครองมีพระสัญญาด้านสันติสุขให้เราไปยึดครองมีพระสัญญาในด้านของการรักษาให้เราไปยึดครองไม่เพียงแต่การรอคอยพระเจ้าเท่านั้นไม่เพียงแต่การมีความเชื่อที่เข้มแข็งคุณจะต้องมีความกล้าหาญที่จะเข้าไปยึดครองด้วยเอเมนพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงบางคนนะครับที่เป็นสาวกอย่างลับๆคนเหล่านี้ได้รับอะไรไหมไม่ได้แต่สาวกที่แท้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญที่ประกาศความเชื่อเปาโลหลายครั้งได้อธิษฐานขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้กับตัวท่านแล้วท่านยังขอให้คนทั้งหลายอธิษฐานเพื่อท่านด้วยเพื่อเมื่อท่านประกาศข่าวประเสริฐแล้วท่านจะมีความกล้าหาญในการประกาศชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นชีวิตที่กล้าหาญลองนึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์กล้าหาญที่จะไปที่ไม้กางเขนและพระองค์เป็นแบบอย่างให้เราเดินตามและเมื่อพระองค์ไปที่นั่นด้วยความกล้าหาญพระเจ้าชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายและพระองค์ทรงให้พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นน้องของพระองค์พระเจ้าเตรียมสิ่งต่างๆที่ดีให้กับคุณแล้วงั้นการที่จะทำตามพระวจนะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกฝ่อแต่ถ้าเรารู้ว่ามีอะไรเตรียมไว้เบื้องหน้าแม้ในฝ่ายธรรมชาติจะดูเหมือนว่าถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเรามันจะมีแต่แง่ลบอย่างเดียวแต่ถ้าคุณเลือกทำตามพระวจนะแม้จะดูเหมือนคุณจะต้องตายพระเจ้าจะชุบคุณให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะชุบเรื่องการเงินของคุณให้มั่นคงขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่างเรื่องการถวายสิบลดนะฮะบางครั้งเรามาที่โบสถ์เราคำนวณเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาถวายประมาณสมมติ100บาทพอมาถึงมันเริ่มฝ่อมันเริ่มปอดเพราะมันเริ่มคิดแล้วเย็นนี้จะเอาอะไรกินในที่สุดเราก็เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะถามคนข้างๆเธอมีเศษ50มั้ย2ใบขอแลกหน่อยจาก100นึงเราเหลือ50บาทสักพักนึงเราเริ่มคิดแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเราจะอะไรกินในที่สุดเราก็เริ่มสะกิดของข้างเธอมีแบงค์20มั้ยถามว่าเราได้ถวายเมื่อวันนั้นเราได้ถวายนะถวายอยู่10บาทนะถวายด้วยความกล้าหาญมั้ยไม่
แล้วเราได้รับตามพระสัญญาเราได้ยึดครองตามพระสัญญาไหมไม่งั้นการจะทำอะไรก็ตามจงทำด้วยความเชื่อและความเชื่อแสดงออกด้วยความกล้าบอกคนข้างๆนะครับถ้าอยากจะรับถ้าอยากจะยึดครองตามพระสัญญาจงกล้าหาญเอเมนและนอกเหนือนะครับจากตามพระสัญญาแล้วในห้องนี้พวกเราทั้งหลายต่างเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถูกไหมเพราะว่าถ้าเราจะรับความรอดเราก็ต้องเป็นลูกผู้รับใช้นะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารับด้วยปากว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือเจ้านายถ้าเรารับว่าพระองค์เป็นเจ้านายเราก็จะรอดถูกไหมครับดังนั้นถ้าพระองค์เป็นเจ้านายเราก็ต้องเป็นคนรับใช้ของพระองค์ดังนั้นในการจะรับใช้พระเจ้าคุณต้องมีความกล้าหาญด้วยเหมือนกัน1พงศาวดารบทที่28ข้อที่20บอกว่าแล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จเถิดอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปรนิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จเมื่อคุณจะทำงานถวายแด่พระเจ้าคุณต้องอาศัยความกล้าหาญรู้ไหมครับว่าอย่างผมเทศนาให้คุณฟังถ้าผมไม่มีความกล้าเพราะผมกลัวว่าถ้าเทศไปแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่พอใจและแอบดักทำร้ายผมผมไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เอเมนถ้าผมพบว่าอ่ะน้องกอล์ฟทำผิดด้านหนึ่งมาผมไปเห็นมาเข้าแล้วผมคิดพูดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะถ้าพูดเดี๋ยวน้องกอล์ฟเสียใจแล้วไม่มาโบสถ์ผมดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้ไหมครับไม่ได้เอเมนงั้นบางครั้งเราจะต้องขอความกล้าหาญคุณเองก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณจะไปประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันความเชื่อบางครั้งมันจะมีความรู้สึกเข้ามาเกิดเขาด่ากลับล่ะเกิดเขาต่อยล่ะเกิดเขาเลิกคบล่ะจะทำยังไงคุณต้องขอความกล้าหาญจากพระเจ้าเอเมนงั้นความกล้าหาญเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับและใน2พงศาวดารบทที่32ข้อที่7เมื่อทางยูดาได้โดนกษัตริย์นะครับต่างชาติพระราชาอัสซีเรียเข้ามาโจมตีด้วยกองทัพมหึมาสิ่งที่เฮเซคียาได้บอกกับประชาชนคือสิ่งที่สำคัญเป็นกุญแจที่ทำให้ในเวลาต่อมาพระเจ้าได้ประทานชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่พวกเราต้องการมีชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ไหมปัญหาของเราที่เจอในชีวิตมันไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากองทัพของพระราชาอัสซีเรียที่เข้ามาโจมตีอิสราเอลหากท่านสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยความเชื่อแบบนี้เราทั้งหลายเมื่อเดินตามแบบอย่างของท่านอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมมีไว้เพื่อเตือนสติพวกเราในปัจจุบันเมื่อเราเดินตามเส้นทางนี้เราจะได้รับผลแบบเดียวกันด้วยเราไปดูถ้อยคำของเฮเซคียาด้วยกันเฮเซคียาบอกว่าจงเข้มแข็งและอะไรอีกนะให้คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะตกลงขาดกันได้ไหมระหว่างรอคอยกับความเข้มแข็งไม่ได้และความเข้มแข็งกับความกล้าหาญขาดกันได้ไหมไม่ได้นะครับจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าท้อถอยต่อพระราชาอัสซีเรียและต่อกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับเขานั้นเพราะมีผู้หนึ่งฝ่ายเราที่ใหญ่กว่าฝ่ายเขาใครครับคือผู้นี้มีผู้หนึ่งที่อยู่ฝ่ายเราใหญ่กว่าฝ่ายเขาพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระคัมภีร์บอกถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะต่อต้านเราได้พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกคุณเคยได้ยินเรื่องของป๋องไหมครับป๋องเนี่ยไปไหนเนี่ยโดนเพื่อนเตะประจำเพราะป๋องตัวผอมตัวเล็กงั้นเพื่อนจะตบเดี๋ยวเตะเดี๋ยวตบบางทีเอากระดาษมาแปะข้างหลังบอกเชิญเตะฟรีเพื่อนในห้องเลยเข้ามาเตะฟรีงั้นป๋อมเนี่ยสะบักสะบอม